ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธุดงค์สายเขมรนะครับผมนะครับงวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับผมสำหรับแนวทางพระธุดงค์สายเขมรนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็มี FC นะครับผมได้นำปัจจัยมาถวายปู่นะครับผมในการซื้อของใช้นะครับนะนี่นะครับนี่คือไฟไหม้ FC ครับผมเอาเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับพระอาจารย์กันครับผมว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนตัวเลขงวดนี้มีต่องวดไหมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพรเจริญพรครับผมตอนนี้ใช้ผ้าคุมเอาเหรอครับอาจารย์แมนนอนกะห่มผ้าไอ้กีบ้านกับผ้าที่นุ่มมองให้เหมือนนั่นแหละครับอันนี้ลูกศิษย์มันได้ยินข่าวตนเล็กน้อยอยู่บ้านยินข่าวว่าไฟใหม่ว่าท่านครับกุฏิบ่ฮู้ข่าวขึ้นมาก็เลยมาเบิ่งก็เลยมาเอาผ้ากีบ้านเก่าครับก่อนกันหนาวเนาะอาจารย์เนาะมันขึ้นมันฝนตกล่ะฝนลุ่มเม็ดมันขึ้นตกมันมันสิตกแห้งครับงวดที่แล้วหลุดเนาะพระอาจารย์เนาะมันหลุดอยู่แต่ทางไฟใหม่ไฟมันใหม่นี่อยู่ในหนังสือบ้านเลขที่กุฏิบ้านเลขที่วัดตัวไหนเหรอคะ266อืมไปออกกับอย่างก็ทกศ266ออมสินบ่ได้หยังน่ะไปออกออมสินก็โตอันก็โตมาบอกอยู่หมู่บ้านเนียนตอนคําว่าอาจารย์บ่พระอาจารย์นั่นอยู่วัดป่านั่นเด้เราสิบอกอาจารย์ก็ไม่มีเท่ามาถวาย FC จากเมืองนอกนะคะรู้สึกว่าประเทศไหนเนาะชื่อบ่ได้ไต้หวันบ่โอ้ยห้ำเปลวเอาบาทมาบ่ได้เอาบาทต้องใช้บาทเอาบาทมาฝากให้ปู่หาพันบาทเนาะค่ะครับเอาบาทมาเพิ่นเอายกบ่เอาถุงไว้บาทมาเลยน่ะเอาหน่อยบาทมายกบาทมาจะรู้จักบ่ตีนมามาเด้อตีนบาทมานําครับยังไงเนาะบ่ฝันแน่บ่ค่ะมื้อคืนนี่ฝันดีมื้อเช้านี่ฝันก่อนสิแกงฝันไม่ยิ่งถวายฝันเนาะเดี๋ยวน้อมกินกันทุกคนเด้ออันนี้สมผลบุญกินกันทุกคนสาธุครับสาธุนำไปด้วยนะคะเด้อกันเพิ่นมาบอกเพิ่นมาหานี่เด้อฝากไปถึงเพิ่นนำเนี่ยครับผมบอกกันเพิ่นมากับมาหาอยู่นี่ละมาที่อันฝันจังไหนก็ค่ะพูดต่อเด้อมื้อเช้าฝันว่าเห็นแม่ยิ่งเพิ่นเอาหยังล่ะมาให้เอาพระหรือว่าพระมาเอาพระนําแม่ยิ่งฝันบ่ค่ะฝันเห็นแม่ยิ่งมาขอเอาพระนํามาเป็นไสดอกปูมาบ่ฮู้เด้บ่ฮู้เลยว่ามาแต่ไสน่ะแม่ยิ่งนี่แต่ว่าเพิ่นมาขอเอาพระนําแปลว่านี่ที่โยมที่ถวายปัจจัยมานี่เป็นแม่ยิ่งแม่นบ่ครับโอ้ยแม่นมาคือความฝันแต่ละแม่นคันว่าซั่นแม่นนาลีอุปถัมภ์คือจะปาดเคาะแล้วก็จะดวงก็คือดวงก็จะเป็นนาลีอุปถัมภ์มันบอกว่าความฝันนี่กับผู้ยิ่งมากแม่ยิ่งมาเอายังกับปู่มาขอพระมาขอเอาพระเครื่องนี่กับเอาพระมาให้นี่ล่ะครับผมเอามาให้เลยเอาพระมาให้แล้วมาขอขึ้นเอาพระเครื่องมาให้แล้วมาขอขึ้นแต่ว่าขอขึ้นนั่นคือขอพระขึ้นนั่นคือเฮาจะหวงเฮาบ่จะให้อยู่แต่ว่าบัดนี้เพิ่นเลยบอกว่าขอสิ่งที่มันบ่แม่นพระได้บ่ว่าซั่นน่ะมันเศร้านี่ครับสะดุ้งตื่นขึ้นมานี่ตี 5:45 แล้วดิมันเศร้านี่สะดุ้งตื่นแต่ว่าลูกตั้งแต่ตี 4:00 ลูกมาทําวัดสวดมนต์ไหว้พระทําวัดแล้วก็มาหงิบอีกสักหน่อยนึงนอนบ่หลับคิดปวดหัวคิดเลข
เข่าสามตัวตรงๆด้วยมั้งหนึ่งนี่ศูนย์เก่าเจ็ดนะมาจากไหนครับอาจารย์ตอนเราทำไม่มีนะฮะเฮ็ดไว้ในหนังสือเลี้ยวที่ว่าเข้าไปนั่งเอามันว่าที่ว่าถามว่าทะเบียนรถผู้ใดมีเลขของน้ำหนาเป็นบ่หลังจากนั้นมาเป็นบ่มือนั้นมาจำได้บ่ที่ลุงพี่ถามว่ามาจากคนถักว่ามันสิบสองหรือสิบสามเป็นบ่บานีมาก็เลยมาเฮ็ดก็เลยมาเฮ็ดเอาตดในนั้นสมุดแล้วกาสิเอาว่าขันผ้ากันมานี่สิเอามาให้เบิ่งนี่097พูดวันนั้นมาก็ไม่ได้ออกมาให้ดูครับอาจารย์บ่ได้มาอีกเลยไม่วันที่ผมมาก่อนเลขออกวันนึงเลยครับก่อนสุดท้ายบ่แม่นโอ้ก็เลยก็ไฟใหม่ไปแล้วอ่ะไฟมันใหม่ไปแล้วอยู่ในกุฏิบ่ได้สมุดน่ะวันนั้นได้แต่ความฝันว่าผีนั่งรถขนศพมาแม่นอันนี้ผีหรือก็จะบอกเพิ่นมาลองพุ่มมาลองจิตว่าเฮาสิจิตตกบ่จะกลัวบ่แต่079นี่อาจารย์ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาแต่ไปสิบอกท้ายรถมอเตอร์ไซค์มียิงเพิ่นนี่แหละเพิ่นซื้ออันคาราบาวมาให้ลังใหญ่หนึ่งอ่ะครับผมเพิ่นถูกหมู่บ้านนี่เพิ่นฝากมาว่ากับพระอาจารย์องค์บิณฑบาตนั่นเด้องค์น้อยๆสักเต็มหัวนั่นนะบอกสี่รถทะใบไอ้ทะเบียนรถมาทะเบียนรถคืองามแท้นั่นน่ะไม่ยิ่งเพิ่นก็ถือแล้วไอ้079นี่พระอาจารย์เอามาจากไหนครับผม097น่ะ097นี่เป็นเลขที่ไปตัดหญ้าเห็นบ่น่ะครับตัดหญ้าอยู่ขั้นคู่ไปหั่นน่ะไปตัดกลางต้นหมักหวาใหญ่นั่นน่ะครับตัดไปแล้วไปพอใบลอตเตอรี่เก่า097ผู้ใดสิไปเอาไปไว้หั่นแม่นบ่ล่ะครับนั่นล่ะก็เลยขอเพิ่นโอ้ยถ้าเอามาโชว์นี่3ตัวเลยนะครับอาจารย์เนาะแม่นเอ้าแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์หลุดคือหลุดเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับผมไม่เป็นไรครับมีเข้ามีหลุดนะฮะมันจิตตกพร้อมโอ้งวดนี้จะบอกเลยว่าจิตตกแห้งอีหลีครับมันเหตุการณ์มันหลายๆอย่างเข้ามาถึงช่วงเวลาไปคือไป43สิเขา44บัตรครับไปอายุแล้วที่ฝันเมื่อคืนพระอาจารย์ตีเป็นตัวไหนครับผมมียิ่งอ่ะครับผมฝ่ามาให้นะครับจีน้ําเหล็กเก่าดุนจีน้ําเหล็กเก่าจีน้ําตัวไหนครับจีน้ําตัวที่พี่ว่าบอก4แมน42แมน442แมนเอาบินโอ้ยบินเลขของตะเผาถิ่มมือเซานี่ซื้ออยู่ดิซื้อ101ซื้อ4 42ครับ2 24ซื้ออยู่เพราะว่าตะเกาขันมาวันเกิดเพราะว่าเกิดวันที่16ธันวาดิโอ้ครับเขานี่เขา44ดิบัตรเนี่ยพอสอเกิดกับ23วันนี้พระอาจารย์คือตามตัวเก่าคือ442แมนตัวเดียวนี่แหละหางเดียวเลยครับมันออกตัวใดมันออกวันหยังนี่แหละครับผมมึงฉลูกวันน้ําครับน่ะเอ้าแต่ไม่เป็นไรคือปล่อยเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกครับว่าสิเนี่ยสิสงสัยท้ายปีเนี่ยครับว่าสิเอาให้อีกอยู่เนี่ยครับจะเอาเนี่ยจะเอานี่จะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้ร้องเอากับลูกเทวดาอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นโพเนี่ยโอ้เพิ่นบอกหลายเทื่อแล้วอาจารย์จะทำพิธีเอาบ่ครับแมนเอาวันไหนทางบ่กล้าเฮ็ดเอาจักเทื่ออาจารย์จะวันไหนบอกผมได้เด้อหรือนี่น่ะเอาวันที่แข็งๆอ่ะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต่องวดไว้ก่อน442แมนอาจารย์เนาะแมนครับ442นะครับเป็นแนวทางต่องวดไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับของพระธุดงค์สายเขมรนะครับผม442ต่องวดไว้ก่อนนะครับเจ้าว่าตั้งแต่พระธุดงค์มานอนอยู่นี่นี่กุฏิเจ้าว่าใหม่นี่เอาเจ็ดเบิ้งนี่เพิ่นเหลือให้ซ้ำนี่เหลือให้อยู่คือเก่านี่ครับลงมานอนอยู่นี่ฝันดีฝันดีแหละครับแต่พัดลงมานอนอยู่นี่ฝันนี่ต้องบุญบ่ค่อยฝันดิครับนอนนี่คือจังคนไปยืนจ้องหน้าอยู่เลยมันต้องมีปกติใหม่มาแล้วลูกมันอยู่นี่ฝันแนวทางนะครับของพระธุดงค์ซ้ายเขมรนะครับ FC ต่องวดไว้ก่อนนะครับผม
ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมพระธุดงค์ซ้ายเขมรนะครับชุดประจำวันที่16นะฮะ16ธันวาคม2566นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับนี่นะครับก็คือไฟไหม้กุฏินะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้กับพระอาจารย์เนาะครับเอาอย่างนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ทีมงานและอาจารย์ด้วยนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ